สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเป็นวอล์กพิเศษนะคะเราจะไปไหนกันคะลาดบุรีลาดบุรีแอปเสียงกันไม่ให้เนิร์กันเป็นแถวนะโอเคตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่นะคะตรงนี้โหดูนี่ดูดึงฟ้าสดใสเราอยู่ที่นครธมแล้วจะเข้าห้องน้ำก่อนนี่ค่ะสภาพยับเยินมากนะคะแดดร้อนเผาแขนนะคะตอนนี้เราถึงไหนแล้วเพนนครปฐมค่ะด้วยเอฟอ้าวยายเป็นไงเออหัวทำหน้าสวยๆหน่อยอยู่เด้อไม่กล้าก็พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เราอยู่เข้าถึงนี่ไงเนี่ยเป็ดลาดบุรีแล้วก็จะบอกว่าเรา4คนนะคะคุณยายเฮ้ย hey! ไม่ได้ยินนะคะนั่งตากแดดอยู่ตอนนี้เราอยู่แถวลาดบุรีแล้วกำลังจะไปถึงรีสอร์ทนะคะแต่จะบอกว่าทางไปอ่ะคือแบบเฮ้ยธรรมชาติธรรมชาติกำลังเรียกร้องแก้วนะคะคืนสู่ป่า กำลังเข้าสู่ป่าไม่ใช่ลิงคือเราจะพบปะธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็อีกไกลเหมือนกันกว่าจะถึงโอ้สามสี่ชั่วโมงได้นะคะจากกรุงเทพพาไปเลยเว้ยอ้าวทักทายหน่อยยายเซฮายบอกว่าโรงแรมลึกมากลึกได้อีกเมื่อยขาอย่างคะถามยายนู่นถามยายแอบเสียงเลยเมื่อกี้เสียงไม่ได้เป็นอย่างนี้มีเสียงคนใต้ โอ้ยเสียงบอกว่าถึงแล้วจะบอกว่าสวยมากอยู่คืออยู่ดูสวยนะตอนนี้กำลังจะขนสัมภาระไปแล้วต้องเช็คอินเพราะว่าเช็คบ่ายสองแต่ว่านี่มาเกือบสามโมงสวยไหมที่นี่แล้วงงงงงจอดแล้วถึงห้องแล้วนะคะจะแบบต้องถ่ายคลิปก่อนสระว่ายน้ำนะคะก็เตียงนอนว้าวจะพาออกไปดูสระว่ายน้ำนิดนึงนี่นะคะมันก็คือออกมาข้างนอกจะบอกว่าห้องน้ำเขาเหมือนติดกันเขาเรียกว่าติดเนี่ยมันเปิดห้องอันนี้ได้เราจะบอกห้องน้ำใหญ่มากอยู่คือมันใหญ่มากจริงใหญ่แบบใหญ่เลยแล้วก็ต่อกันไปห้องเล็กอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดแล้วแสงไม่มีอันนี้คือเราก็จะเปิดออกไปอีกทางหนึ่งอย่างนี้ก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็จะมาตรงนี้ห้องวัยรุ่นนะคะเย้ เป็นไงบ้างห้องวัยรุ่นนะคะห้องในห้องเล็กนี่นะคะเรารู้สึกว่าเราผ่องใสนะคะเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศบ้านอีกทีหนึ่งตอนนี้เราเย็นแล้วแล้วเราก็แต่งหน้าเต็มเดี๋ยวดูวัยรุ่นนะคะกลุ่มนี้เฮลโหลเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทีละคนนะคะว่ารู้สึกยังไงกับบรรยากาศบ้านนี้รู้สึกไงคะชื่นดีรู้สึกยังไงดีวันนี้อะไรเรามากันหลานยังไงมาที่รีสอร์ทดีไหมมาเที่ยวกันไงเป็นยังไงบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะมาหาวันเพ็ญนะคะรู้สึกยังไงคะดีใจลูกพามาเที่ยวจ่ายไปเท่าไหร่คะหมื่นกว่าสวยไหมมากันหลานเอ้ย
สวยเอาไว้น้ำแล้วห้องน้ำเขาใหญ่กว่าห้องนอนแก้วที่อยู่ตอนนี้อีกโอเคที่ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าแก้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ่ายคลิปเนี่ยอาจจะเห็นว่าน่าแน่นกว่าแบบตอนมาม่านะคะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูแล้วก็แบบทำ how to ให้ทุกคนได้ดูที่ช่องหลักนะคะอันนี้ช่องรองของเราเอาไว้เมามอยเรื่องไร้สาระนะคะอันนี้ก็เป็นเมคอัพลุคหนึ่งแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบออกแนวเขาเรียกว่าอะไรโบฮีเมียนอะเนี่ยคือเขายังมีตะข่ายดักฝันเลยอะตรงนี้นะคะคือเขามีรอบเลยแต่งตกแต่งได้โอเคเราเจอมาจาก Agoda แล้วเราก็จองมาอันนี้คืนละเดี๋ยวแค่ขอไปที่สว่างหน่อยอันนี้คืนละ 6,000 นะคะก็คือเป็น2ห้องเป็นแบบพูลวิลล่าก็มีแบบสระว่ายน้ำแบบหน้าห้องนอนแบบนี้เลยมานอนที่นี่2คืนนะคะก็หมื่นนิด12นะคะแต่ว่าบรรยากาศดีแล้วก็แบบที่บ้านชอบกันมากนะคะแก้วก็แบบอยากจะมาถ่าย how to ด้วยแล้วเราก็อยากจะพาแบบวัยรุ่นมาเที่ยวด้วยนะคะเราก็เลยต้องเลือกที่ใกล้ๆถามว่าใกล้ไหมคือก็ไกลจากกรุงเทพนะเฮ้ยเดี๋ยว walk ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่าแก้วอาจจะต้องอยู่ที่เนี่ยคือ2วันเลยแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายค่อยพาไปเที่ยวไปดูกันว่าที่นั่นน่ะสวยไหมมันก็อยู่ใกล้ๆกันมากๆเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวขอไปถ่ายคลิปต่อก่อนอร่อยไหมอร่อยเด็ดไม่เอาจานเลยต้มยำนี่กินต้มยำกินต้มยำในห้องอินเดียด้วยใช่ไหมเดาเอาเพราะว่าเขามีเหมือนแอฟริกาจิน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 อร่อยไหมยายอร่อยดิต้มยำอร่อยดิรถต้มยำเนี่ยเป็นเวลากี่ทุ่มแล้ว3 ทุ่มแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกำลังจะมาสหน้านะคะอันนี้เป็นของโปรดเจเป็นของโปรดแก้วเองนะคะอันนี้เป็นของ Nature Republic มาว่านหางจระเข้แบบนี้ก็เดี๋ยวจะนอนแล้วอันนี้ก็คือในห้องแม่ก็ดูทีวีอยู่ใช่ไหมใช่แม่บอกว่าห้องมันกว้างไปแม่บอกว่าห้องน้ำมันใหญ่ไปไม่กล้าเข้าแล้วก็มาร์กหน้าแล้วนะคะตอนนี้นี่มันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นถ้าใครที่ลืมสกินแคร์ก็ใช้การมาหน้าตอนนี้เราจะนอนแล้วนะคะก็จบวอล์กวันแรกเพียงเท่านี้นะคะสั้นๆง่ายๆบ๊ายบาย